และแล้วนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ถูกจารึกเป็นที่เรียบร้อยครับและแล้วนะครับลูกทีมของชาบี้อลอนโซครับก็ทำได้สำเร็จครับขอปรบมือดังๆครับขอปรบมือดังๆครับกับการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันแบบไร้พ่ายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเยอรมันเป็นทีมแรกครับที่สามารถทำได้ทั้งฤดูกาล34เกมไม่แพ้ให้กับใครเลยครับแม้แต่เกมเดียวครับสุดยอดอย่างแท้จริงครับย้อนกลับไปครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในการเสริมทัพนะครับแล้วก็ทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิคครับได้ตัวนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยนะครับณเวลานั้นนะครับถ้าเกิดถามใครต่อใครนะครับหลายคนก็คาดการณ์กันว่าโอ้โหฤดูกาลนี้บาเยิร์นได้แฮร์รี่เคนมาได้สุดยอดกองหน้ามาแชมป์ฤดูกาลที่12ติดต่อกันในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็คงจะไม่ไกลมือบาเยิร์นมิวนิคนะครับน่าจะทำได้แน่ๆแต่เปล่าเลยครับฤดูกาลนี้ชาบี้อลอนโซแล้วก็ลูกทีมนะครับหักปากกาเซียนครับสามารถเข้าป้ายด้วยการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเป็นการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับสุดยอดครับผลงานนี้สุดตีนอย่างแท้จริงนะครับส่วนผลงาน34เกมที่ผ่านมานะครับของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับในการลงเล่นเกมบุนเดสลีกาเยอรมันครับก็ชนะคู่แข่งไป28นัดครับเสมอไป6ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวครับยิงประตูคู่แข่งไป89ลูกครับเป็นรองเพียงแค่บาเยิร์นทีมเดียวครับบาเยิร์นยิงไป94ลูกส่วนเลเวอร์ครับยิงน้อยกว่า5ลูกด้วยกันนะครับส่วนสถิติการเสียประตูครับนี่ก็ถือเป็นทีเด็ดของชาบี้อลอนโซเลยครับเสียทั้งฤดูกาลนะครับไปเพียงแค่24ประตูเท่านั้นครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดนะครับและเล่นไป34เกมครับเก็บได้ถึง90แต้มด้วยกันนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันของชาบี้อลอนโซนะครับส่วนสิ่งอื่นๆที่เขาสามารถทำได้นะครับสำหรับทางชาบี้อลอนโซแล้วก็ลูกทีมครับนี่คือการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกครับในรอบ119ปีของสโมสรครับก่อนหน้านี้ไม่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้มาก่อนนะครับแชมป์ใบนี้นะครับเป็นแชมป์ใบที่3ของสโมสรนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลีกแบบไร้พ่ายตลอด34เกมครับการันตีการเป็นแชมป์บุนเดสลีกานะครับตั้งแต่ก่อนจบเกม5นัดสุดท้ายครับถือว่าเป็นแชมป์แบบเร็วมากแล้วก็มีแต้มครับมากกว่าบาเยิร์นมิวนิคทีมแชมป์เก่า18แต้มด้วยกันครับคิดดูครับมีแต้มมากกว่าบาเยิร์น18แต้มนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องฟลุกอย่างแน่นอนนะครับและก็การคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับเป็นการหยุดสถิติการคว้าแชมป์ลีก11ปีติดต่อกันของบาเยิร์นมิวนิคนะครับจะมีกี่ยอดโค้ชจะมีกี่ยอดทีมนะครับก็ไม่มีทีมไหนนะครับที่จะเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายได้แต่เลเวอร์คูเซ่นของชาบี้อลอนโซสามารถทำได้นะครับและในเวลานี้นะครับก็ทำสถิติไม่แพ้ใครรวมทุกรายการ51เกมติดต่อกันนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับณเวลานี้ครับเหลือเพียงแค่2เกมสุดท้ายครับกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็จะลงเล่นเกมนัดชิงฟุตบอลยูโรปาลีกก่อนนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นทีมอย่างอาตาลันตาก็ต้องลุ้นแล้วครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเกมเดฟเปโพคาวของเยอรมันนะครับจะเจอกับทางไกเซอร์สลาวเทิร์นครับขออีกเพียงแค่2เกมครับถ้าไม่แพ้อีก2เกมครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ครับของเลเวอร์คูเซ่นชุดนี้นะครับก็จะถูกจดจำไปตลอดกาลครับด้วยการเป็น3แชมป์แบบไร้พ่ายครับก็ถือว่าลุ้นนะครับขอเป็นกำลังใจครับขอเป็นกำลังใจเลยครับให้กับชาบี้อลอนโซแล้วก็ลูกทีมครับสามารถทำได้นะครับก็ถือว่านี่คือทีมที่มีโอกาสครับสร้างสถิติไร้พ่ายสุดยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะครับเป็นทีมที่ไร้พ่ายยาวนานที่สุดในยุโรปณเวลานี้ครับตอนนี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว51เกมติดต่อกันนะครับสถิติอาจจะยาวไปถึง53เกมนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของชาบี้อลอนโซแล้วก็ลูกทีมครับแหมก็ต้องชมหน่อยนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆครับกับเลเวอร์คูเซ่นในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับยิ่งใหญ่จริงๆครับฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าทางชาบี้อลอนโซครับทำทีมได้น่าชมน่าดูมากๆครับก็ถือว่านักเตะแต่ละคนก็ทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่เกมรับนะครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับเกมรับนี่ถือว่าเหนียวแน่นมากตัวหลักๆครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางฮาราดิกกี้ครับส่วนเกมรับก็จะมีทางโจนาธานทานะครับมีฮินคาปี้นะครับอีกคนนึงก็จะเป็นทางคอสโซนูนะครับนี่ก็จะเป็น3เซนเตอร์ที่เล่นกันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บเลยด้วยซ้ำไปครับแล้วก็เกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นผ่านยากครับส่วนจุดเด่นที่เด่นกว่าใครเพื่อนในฤดูกาลนี้ถ้าในมุมมองผมนะครับผมมองว่าเป็นวิงแบ็ค2ข้าง
ด้านซ้ายนะครับอเล็กกริลมาโดครับอเล็กกริลมาโดนี่โหฤดูกาลนี้ครับเล่นไป33เกมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีครับยิงไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันนะครับนี่เล่นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวานะครับก็เป็นทางเจเรมี่ฟริมปงครับสำหรับฟริมปงนี่เล่นไป31เกมครับซัดไป9ประตูครับนี่ครับสิ่งที่ผมบอกครับการขึ้นเกมจากริมเส้นทั้งสองข้างถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆของเลเวอร์ชุดนี้ขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์แดนกลางครับการได้นักเตะอย่างกรานิตชาก้ามาจากอาร์เซนอลครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญนะครับที่ทำให้แดนกลางของเลเวอร์เซ่นแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะครับมาจับคู่กับผู้เล่นนะครับอย่างโรเบิร์ตอันดริชถือว่าเป็นคู่มิดฟิลด์คู่กลางที่ยากที่ใครก็จะผ่านได้ครับเป็นคู่ที่แข็งแกร่งมากๆขยับมาที่แผงเกมรุกนะครับคนที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนกว่าใครเพื่อนนะครับนั่นก็คือนักเตะอย่างฟอเรียนเวียดนะครับฟอเรียนเวียดนี่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยครับตอนนี้นี่อายุแค่21ปีเท่านั้นนะครับฤดูกาลนี้แจ้งเกิดแบบเต็มๆเลยครับ31นัดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีครับยิงไปทั้งหมด11ประตูครับแล้วก็ยังมีนักเตะอย่างโจนัสฮอปแมนก็ช่วยงานของฟอเรียนเวียดได้เป็นอย่างดีประสานงานกันลงตัวมากส่วนแผงเกมรุกนะครับวิกเตอร์โบนิเฟสครับฤดูกาลนี้เล่นไป23เกมยิงไป13ประตูนะครับเสียดายครับมีช่วงกลางฤดูกาลที่เขามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในช่วงที่เขามีอาการบาดเจ็บได้นักเตะอย่างปาติกชิกนะครับก็ถือว่าฤดูกาลนี้ก็ไม่แย่ครับ19นัดยิงไปถึง7ประตูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเอาใครลงเล่นก็ยิงประตูกันได้ทั้งหมดนะครับรูปแบบระบบเกมฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากๆครับสำหรับทางชาบี้ลอนโซและก็ลูกทีมครับก็เหมาะสมแล้วครับนี่คือความยอดเยี่ยมพวกเขาครับก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับที่ฤดูกาลนี้พวกเขาจะเขียนประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่เอาไว้แหละครับจากนี้ครับมาลุ้นกันนะครับอีก2เกมที่เหลือในฤดูกาลนี้ของเลเวอร์เซ่นครับขอภาวนาเลยครับขอช่วยเชียร์นะครับอยากเห็นอะไรที่สุดยอดอยากให้โลกต้องจารึกในทีมนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้จดจำทีมนี้ไปตลอดกาลนะครับว่าสุดยอดขนาดไหนครับชาบี้ลอนโซแล้วก็ลูกทีมไบเออร์เลเวอร์เซ่นชุดนี้ถือว่าทำผลงานได้อย่างสุดยอดจริงๆครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับขอให้สามารถคว้า3แชมป์ได้แบบไร้พ่ายนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับไบเออร์เลเวอร์เซ่นทีมชุดนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างประทับใจอะไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟตุงไปด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครอยากจะครอบครองรถยนต์ Suzuki คันนี้นะครับ Suzuki Celerio ครับตอนนี้ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 319,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,302 บาทเท่านั้นครับนานสูงสุดถึง99เดือนด้วยใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้นะครับก็ต้องรีบแล้วล่ะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ